เฮนเดอร์สันเผยไรยคนที่ลิเวอร์พูลร,รังตัวก่อนย้ายสบทีมซาอุยันไม่ใช่เพราะเงินจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลาง,งอันนิติฟากเผยว่าตอนที่เขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นไม่มีคนในทีมขวางในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดพรามยันไม่ใช่เรื่องเงินในการลุยลีกซาอุดีอาระเบียโดยเฮนเดอร์สันแต่ัดสินใจใย้ายออกจากลิเวอร์พูลซึ่งเขาคาแข้งมานานกว่า12ปีเพื่อย้ายไปร่วมทัพอันนิติฟากในซาอุดีโบลีก ซึ่งมีสตีเวนเจอร์ลอดดตเพื่อนร่วมทีมหงแดงเป็นกุณซืออยู่เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยคาตัวราว12ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เดอลเต้วยสาปีตกเป็นเป้าวิจารณ์ว่าการที่เขาตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเนื่องจากการที่จะได้รับค่าเหนือจำนวนมหาศาลกว่าจะแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เฮนเดอร์สันแต่ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงประเด็นต่างๆในการย้ายไปคาแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียโดยเจ้าตัวเผยไม่มีใครในสโมสรลิเวอร์พูลรังตัวเขาไว้เลย ก่อนอำลาสโมสรหักหนึ่งในคนเหล่านั้นเจคินคอปผู้จัดการทีมหรือ FSG เจ้าของสโมสรพูดกับผมว่าตอนนี้เราต้องการให้คุณอยู่ต่อเราก็คงไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาบังคับผมออกจากสโมสรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีใครอยากให้อยู่ต่อเลยนอกจากนั้นแล้วอดีตแข้งเซนเดอร์แลนยังระบุเพิ่มเติมว่า การที่ตัวเองย้ายมาอยู่กับอานิติฟากไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของโอกาสลุงสนามหลังเขาได้รับแจ้งว่าจะมีบทบาทในทีมน้อยลงด้วยเขาได้กล่าวว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจสกินคอปเขาซื่อสัตย์กับผมมากผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันทำให้ผมอยู่ในตำแหน่งที่ว่าผมจะไม่ได้ลงเล่นมากนักผมรู้ว่าจะต้องมีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาในตำแหน่งของผมแต่ถ้าผมไม่ได้เล่น อย่างที่ใครจะรู้โดยเฉพาะผู้จัดการทีมนั่นอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมอยู่ที่สโมสรแห่งหนึ่งมานานผมก็เป็นกัปตันทีม่มานานแล้วโดยเฉพาะเมื่อการเล่นทีมชาติอังกฤษเป็นเรื่องใหญ่สําสหรับผมคุณมีฟุตบอลยูโร2024ที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วจากนั้นก็มีการติดต่อจากอันนิติฟากไปยังสโมสรเพื่อดูว่ามันจะเป็นไปได้สําหรับผมหรือไม่ที่จะย้ายไปที่นั่นและเรือรว่าผูกก็ไม่มีปฏิกิริยาในการปฏิเสธ ผู้คนจะได้เห็นสโมสอนนี้มาพร้อมกับเงินมากมายและใช่ผมคงจะไม่ไปเพราะสิ่งนั้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยผู้คนจะเชื่อผมหรือไม่แต่ในชีวิตและอาชีพของผมเงินไม่เคยเป็นแรงจูงใจเลยส่วนตัวเลข700,000ปอนต่อสัปดาห์มันไม่เป็นความจริงเลยให้ดร์นัเกล่าซาอูเอิงเฟลเลนะอร์แนติวปูค่าตัวซาร่าอาจพุ่งถึง300ล้านปอนด์ อดีตกองหน้าหงแดงซึ่งไปรับบทบาทโค้ชในแดนตะวันออกกลางเชื่อว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้อาจพุ่งสูงขึ้นไปเป็นสองเท่าจากราคา150ล้านปอนด์นีข้อเสนอล่าสุดโรบบี้เฟวเลอร์อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันรับงานโค้ชให้กับอันคาเซียในลีกซาอุดิอาราเบียเชื่อว่าค่าตัวของโมฮัมเหม็ดซาลา มีโอกาสพุ่งสูงถึง300ล้านปอนด์เนื่องจากทางซาอุดิอาระเบียเอาจริงเอาจังอย่างมากกับนักเตะรายนี้เจ้าเตะวัย31ปีมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเป้าหมายของอันอิติฮัดโดยพวกเขาได้ยินข้อเสนอ150ล้านปอนด์ให้ทางหงแดงพิจารณาแต่ถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับที่เจเกนคอปยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมรวมถึงซาลาเอง ก็ยังมีความสุขดีในถิ่นแอนฟิลอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของเดลี่เมลเปิดเผยว่าทางซาอุดีอาระเบียยังไม่ยอมแพ้กับการเจราจาในครั้งนี้และมีการส่งตัวแทนบินมาถึงลิเวอร์พูลเพื่อเร่งเจราจาปิดดิวซาราให้สําเร็จโดยพร้อมจะยอมทุ่มถึง200ล้านปอนด์เพื่อให้ซาร่าเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกโดยล็อบบี้เฟลเลอร์ได้กล่าวว่าคําถามที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลเวลานี้ขอเรียกว่ามาหากรรมาลาก็แล้วกัน คือถ้าดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียตอนนี้ต้องยอมรับว่าอันนิติหัดยังไม่ยอมแพ้มันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในตลาดนักเตะซาอุและผมก็บอกไปเลยว่าซาร่าจะได้ไปอยู่ที่นั่นแนๆ่ๆบางทีอาจจะไม่ใช่ในตลาดนักเตะตรอบนี้แต่ในเร็วนี้เพราะความที่เขาเป็นใครและมีคนที่นี่อยากให้มันเกิดขึ้นมากแค่ไหนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดในส่วนนี้ของโลก อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขาอยากให้เขามาเป็นหน้าตาของซาอุดโบลีกแล้วก็อย่างที่เราเราเห็นกันอะไรที่เซาอุอยากได้พวกเขาจะได้เสมอจำนวนเงินที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไปแล้วมันบามากมากแต่พูดตรงๆนะผมไม่ประหลาดใจเลยถ้ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในสุดสัปดาห์นี้ลองคิดดูว่ามันจะส่งผลแค่ไหนหากบรูไมีเขาเป็นแอมบาสเดอร์เขาคือซูเปอร์สตาร์รองจากเมซี่และลุนันโด เขาคือนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นคือระดับของเขาฟังนะผมไม่อยากให้เขาย้ายผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลจากก้นเบื้องของหัวใจผมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมอสรอของผมและผมคิดว่า150ล้านปอนด์มันก็ยังไม่พอจะทำให้ธุรกิจนี้สมเหตุสมผลสำหรับเจ้าของทีมใช่มันเป็นจำนวนเงินที่บามาก สำหรับนักเตะว้31ปีแต่ผมคิดถึงว่าพวกเขาจะสูญเงินไปมากแค่ไหนถ้าพวกเขาขายซาร่าออกไปโดยไม่ได้มีโอกาสที่จะมองหาใครมาเป็นตัวตายตัวแทนล็อบบี้ฟาวเลอร์กล่าว